ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำพายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเรามาเริ่มจากทำคัสตาร์ดมะม่วงกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวโพดลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นวานิลาชนิดผงเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดและนมข้นจืดคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นเติมสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำหอมกลิ่นมะม่วงคนผสมจนเข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเทน้ำออกใส่ข้าวเหนียวลงในหวดนึ่งข้าวนึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนส่วนที่1เติมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2เติมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่3เติมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่4เติมสีผสมอาหารสีเหลืองส่วนที่5เติมสีผสมอาหารสีเขียวและส่วนที่6เติมสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันนำข้าวเหนียวมาใส่ภาชนะแต่ละสีคนผสมให้เข้ากันหมุนข้าวเหนียวทิ้งไว้นานประมาณ 15-20 นาทีทาไว้ช็อกโกแลตในถ้วยพายตักคัสตาร์ดมะม่วงลงในถ้วยพายวางด้านบนด้วยข้าวเหนียวมูลหลากสีตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยอร่อยและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเมนูอะไรมาฝากมาติดตามชมกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะเอาดอกอัญชันมาทำเป็นขนมอร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมรับประทานละเมนูนั้นก็คือพายตะโก้อัญชันจริงๆแล้วเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงตะโก้อัญชันที่สีสันสวยแต่เราก็ต้องมีแป้งพายก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำช็อตคลาสพาสทรีนะคุณผู้ชมทำไม่ยาก
เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสูตรแป้งพายของคนนี้จะไม่เหมือนของคนอื่นนะคุณผู้ชมบางคนก็ต้องใส่เนยไปตีกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกใครนะฉันมีความลับจะบอกสูตรของฉันอะใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยบอกแล้วก็เก็บอุบอิบไว้ด้วยใส่เกลือใส่ผงฟูนิสหนึ่งลงไปน้ำตาลไอซิ่งอันนี้พวกของแห้งๆใช่ไหมพอใส่ไปเสร็จก็จัดการให้มันคนผสมเข้ากันแป๊บหนึ่งเสร็จได้แล้วเข้ากันแล้วนะสัญญาแล้วนะว่าจะไม่บอกใครถือว่าเป็นความลับสุดยอดอันนี้เป็นเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งใส่ลงไปผสมเข้ากันไม่เข้ากันก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าเราจะต้องพักแป้งไว้เป็นชั่วโมงอันนี้เนยสดใส่ในขาไปหน่อยนึงมันจะได้ไม่เละแล้วมันก็ไม่ละลายติดไม้ติดมือเพราะเมืองไทยอากาศร้อนอยู่เมืองนอกคุณอาจจะใช้เนยสดล้วนๆก็ได้ไข่ไก่ฟองนึงใส่ลงไปเลยจะบอกใครเขานะว่าฉันทำมั่วแบบนี้ไม่ได้มั่วนี่เกิดจากความชำนาญบอกไว้ก่อนคุณความเร็วต่ำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปใส่ใจแน่นอนที่สุดกว่าเนยจะละลายแป้งมันอาจจะแบบโอ๊ยตายแล้วนวดมากจนกระทั่งแป้งตึงตึงแล้วไงกลัวอะไรก็พักเสร็จเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เดี๋ยวแป้งมันก็คลายตัวมันทำง่ายจะตายไปคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเอาลูกวางลงแผ่นพลาสติกเอาลูกกริ้งรีด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 ยังไงแป้งมันก็เนียนอีกแหละคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูลักษณะของแป้งเห็นไหมนี่มันเข้ากันเห็นไหมมันยังมีเนยอยู่ประเดี๋ยวคนผสมต่ออีกนิดนึงมันก็จะเข้ากันละเราจะพักแป้งอย่างเงี้ยใส่ถุงพลาสติกหรือใส่อ่างแก้วเสร็จแล้วก็ปิดด้วยคลิ้งฟิล์มเข้าตู้เย็นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ออกมานวดมารีดใหม่เป็นแผ่นโอ้ยมันง่ายนะคุณผู้ชมเอาล่ะการทำแป้งพายก็เสร็จละประเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่เราพักไว้เรียบร้อยแล้วมารีดออกเป็นแผ่นแล้วก็กลุลงไปในถ้วยวันนี้ใช้ถ้วยอลูมิเนียมแบบนี้เป็นพิมพ์นะคุณผู้ชมทาเนยขาวให้ทั่วกลุแป้งพายลงไปให้เรียบและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลุใส่ถ้วยอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มจิ้มเพื่อให้เป็นรูทั่วถาดประเดี๋ยวพอเวลาเข้าเตาอบมันจะได้มีรูระบายความชื้นไม่ฉะนั้นเปลือกพายจะโก่งงอหรือคุณผู้ชมจะเอาถั่วเช่นถั่วเขียวถั่วที่เปลือกแข็งๆเทใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วก็ไปอบก็ได้เขาเรียกว่าเบคบลายมันจะช่วยทำให้ส่วนผสมของแป้งพายไม่โก่งงอเพราะมันมีของหนักๆใส่ลงไปแต่ถ้วยแค่นี้ไม่น่าเดือดร้อนคุณผู้ชมมันเล็กมากถ้าทำพายชิ้นใหญ่ๆสิคุณผู้ชมจำเป็นยิ่งพายบางๆมากยิ่งจำเป็นหมายถึงทรงเตี้ยมากเสร็จแล้วก็กลุอบไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยเหรอ5นาทีก็พอแล้วดูเอาว่าพอเหลืองๆอย่าถึงกับไม่เกรียมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของตะโก้อันชันกันนะครับสำหรับขั้นตอนการทำตะโก้ก็ไม่ยุ่งยากแต่ก็มีเทคนิคคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อซะก่อนหวานเชียวอู้ยทำไมใส่เยอะไม่ได้ให้กินเดี๋ยวนี้แล้วหมดเลยทีเดียวนี่กินหลายสิบคนแป้งถั่วเขียวใส่ลงไปกับแป้งนี่ยังไม่จุดเตานะคุณใส่ลงไปก่อนตามด้วยผงสำหรับทำวุ้นใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันแป้งกับน้ำตาลเมื่อเข้ากันเมื่อใส่น้ำลงไปแป้งจะไม่จับตัวเป็นลูกๆเลยอันนี้คือความมหัศจรรย์ของมันเอาละเมื่อคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำดอกอัญชันเป็นน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันสีธรรมชาติเป็นสีแบบฟ้าเทอร์คอยส์อธิบายยากนะคะมันเป็นเครื่องประดับโปรดปรานประจำชีวิตเดียนเทอร์คอยส์สีประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนที่เราจะเปิดเตาเพราะมันจะสุกเร็วไวไฟมาก
ราก็หันกลับมาดูความพร้อมเพรียงของเราซะก่อนอันนี้มีข้าวโพดมีลูกเดือยกับถั่วแดงต้มจนนิ่มแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองของข้อดีนะคุณผู้ชมเนี่ยถั่วแดงก็ดีๆลูกเดือยจับเทียของเขาขาวสะอาดบริสุทธิ์อ่ะพร้อมยังล่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมถ้าพร้อมดิ้นจุดเตานะคะพอจุดเตาเสร็จก็ไปไหนไม่ได้โหนอยู่แถวนี้นะคะสีสวยนะสีฟ้าฟ้าฟ้าแบบเสื่องซึมหงายเหงาอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ฟ้าเจิดจรัสกะดีกะดาอธิบายยากทำไมก็แค่ความซึมของสีแต่ตัวเดียนคึกเสมอค่ะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมอันนี้จะต้องบอกว่าไปไหนไม่ได้เป็นเรื่องจริงบางคนเขาก็ใช้เป็นกระทะทองเหลืองเพราะมีการกระจายความร้อนที่รวดเร็วมากทั้งๆที่มันไฟอ่อนๆแต่วันนี้ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปลาหัวม้าลายเป็นหม้อด้ามแบบนี้หยิบยกขึ้นมาจากไฟได้ทันทีเห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยเพราะเนื่องจากเป็นสแตนเลสไม่ใช่อันนี้เป็นอลูมิเนียมตะหลิวสแตนเลสคนไปคนมาว้ายดำหมดเลยคุณผู้ชมเพราะอลูมิเนียมมันนิ่มไงคุณผู้ชมนี่เขาแข็งแกร่งคนไปสักครู่นะฟันเริ่มมาแล้วแสดงว่าเริ่มร้อนแล้วนะเห็นไหมข้าวโพดก็ต้มเสร็จแล้วก็แกะใช้มือแกะนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใช้ปากแกะแล้วคายออกมาว้ายหยาบคายดมก่อนข้าวโพดเนี่ยต้มไว้บางทีมันเน่าเร็วมากคุณผู้ชมจับเทียลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงเริ่มจะใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเริ่มจะใสๆแล้วเริ่มจะข้นละตอนนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมใส่ข้าวโพดลงไปก่อนปึ๊บแล้วก็คนๆซะก่อนสีเหลืองกับสีฟ้ามันเข้ากันดูสิเริ่มแล้วนะแป้งจะสุกแล้วคุณผู้ชมมันเร็วมากใส่ลูกเดือยลงไปใส่ถั่วแดงถั่วแดงก็ต้มใหม่ๆนะไม่ใช่ต้มเสร็จแล้วก็วางไว้อีก2วันว้ายกลิ่นถั่วแดงเน่านี่มันทรมานใจมากอย่าได้พลาดชิวนะคุณผู้ชมโอ้ส่วนผสมข้นแล้วนะเห็นไหมคะสุกข้นคุณผู้ชมมันข้นละสุกแล้วคุณผู้ชมปิดไฟซะหยิบถ้วยพายมาจัดการตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในถ้วยให้มันดูสวยงามพอเต็มอย่าถึงกับล้นนะคุณผู้ชมสีสวยนะบลูจริงๆเลยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทประเดี๋ยวเราเอาถ้วยที่มันเย็นสนิทแล้วมาแต่งให้มันสวยชวนรับประทานสวยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีทุนทรัพย์เดี๋ยวนี้เกิดมาไม่สวยมีทุนทรัพย์ยังสวยได้ขนมก็เช่นเดียวกันทุ่มหน่อยมันก็สวยค่ะแล้วก็เตรียมวิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์ครีมก็ได้คุณผู้ชมนะเอาตรงนี้ติดสักถ้วยหนึ่งให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ดอกไม้ไอซิ่งวิ่งตายแล้วน่ารักอ่ะกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กกระดุกกระดิ๊กนี่แหละคนก้นครัวต้องมีเสน่ห์แบบนี้สามีรักสามีหลงโง่หัวไม่ขึ้นเพราะความมีเสน่ห์ที่แสนจะไร้กาจของเรานั่นเองดูสิคะถ้าเดียนมีครอบครัวนะคะค่ำนี้หลังจากรับประทานดินเนอร์เสร็จเดียนจะค่อยๆหยิบแบบนี้ถ้วยหนึ่งแล้วก็ชงชาไปแล้วเดียนจะไปเสิร์ฟเขาเดียนจะหอมเขาแล้วเดียนจะบอกว่ารักผัวนะคะ
เรียบร้อยแล้วกับเมนูจากดอกอัญชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หากคุณผู้ชมอยากทำเมนูอร่อยๆแบบนี้เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะติดบ้านไว้รับรองว่าทำเมนูอะไรก็อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะครับผมตำรับดีๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับผ่านนิตยสาร Food News and Life นะครับตอนนี้มีเป็นเวอร์ชันออนไลน์แล้วนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ iOS หรือว่า Android นะครับพิมพ์คำว่า Food News ก็สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยหรือว่าจะแตะที่รูปก็จะมีวิดีโอขั้นตอนการทำด้วยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะพูดคุยกับเราผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตามช่องทางด้านนี้เลยครับผมใครก็ตามที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงและรายได้ดีเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเชฟก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะหากใครที่จบม.3จบม.6หรือมีเวลาเรียนแค่จำกัดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นสามารถติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเราเปิดรับสมัครแล้วค่ะเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยพบกับรายการยิ่งศักดิ์คุกกิ้งโชว์ได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา8โมงเช้าถึง9โมงทางช่อง Bright TV เบอร์20แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้รายการยิ่งศักดิ์คุกกิ้งโชว์หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ